ดีครับวันนี้เรามาทำภาคแก้ไฟนะครับเอาไว้ในห้องทดลองของเรานะครับจะเป็นภาคแก้ไฟ5โวลต์8โวลต์แล้วก็15โวลต์นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีบิดไดโอด IC 7805 7808 7815นะครับก็มี4ฟิลเตอร์1ตัวเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยกับภาคแก้ไฟแบบง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสได้1แอมป์นะครับใช้กับหม้อแปลงลูกไม่ใหญ่เนี่ยอย่างแรกนะครับมาใส่ซีฟิลเตอร์กันก่อนนะคู่บวกนะครับจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นขั้วลบThank you.
นนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการวัดไฟกันดูนะครับนี่เป็นไฟ5โวลต์นะ8โวลต์นะนี่เป็น15โวลต์นะครับนี่เป็น LED ที่เราจะเอามาต่อนะดูครับ5โวลต์มีไฟไหมครับนี่ครับ5โวลต์ครับ 5.02 นะครับตรงนี้เป็น8โวลต์นะ7.81ใกล้เคียงครับนี่15โวลต์นะไฟไม่พอนะครับเมื่อกี้เราทดลองก็ไฟไม่พอนะครับเพราะว่าหม้อแปลงไฟไม่ถึงนะครับเราก็มาเปลี่ยนหม้อแปลงก่อนเปลี่ยนหม้อแปลงเป็นหม้อแปลง 16.5 โวลต์นะครับเพราะว่าหม้อแปลงนี้9โวลต์เราก็ต้องเปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าสีตัวนี้2,200 16โวลต์เองนะครับเดี๋ยวเราเปิดเราก็มาเปลี่ยนเป็น35โวลต์ก็เปลี่ยนหม้อแปลงมาเป็นหม้อแปลงลูกนี้นะครับหม้อแปลง 16.5 โวลต์นะนำมาลองกันอีกแล้วครับเสียบไฟนะครับไฟที่ออกมาขาบวกยี่ห้านะครับตอนนี้ออกมา4.9ก็ประมาณ5โวลต์นะครับนี่ถึง8โวลต์นะครับ7.7นะครับนี่15โวลต์นะครับออก 14.6 ก็โอเคครับถือว่าใกล้เคียงนะตัวนี้ก็เป็น LED ที่เราจะมาต่อทดลองนะครับที่5โวลต์นะที่5โวลต์นะเดี๋ยวขาดครับก็โอเคนะครับเป็นภาคแจกไฟที่เราไว้กับเป็นอยู่ในห้องทดลองได้นะครับจ่ายกระแสได้1แอมป์นะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับ